สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้มาทำแกงอ่อมกับแม่ปูนะจ้าเริ่มจากใส่พริกใส่หอมกระเทียมโคลกให้ละเอียดโคลกไม่ละเอียดเท่าไหร่นะโคลกหยาบๆนะทุกคนมีตะไคร้ด้วยผัดให้หอมใส่กบลงไปใส่กบสับๆนะจ๊ะสับใส่น้ำล้างครกลงไปใส่ปรุงรสนะใส่น้ำปลาร้าผงปรุงรสคนๆๆๆๆจ้าแล้วก็ใส่ผักนานาชนิดลงไปนะจ้าแล้วก็คนๆๆๆโอ้ยเดือดแล้วเดือดแล้วจ้ะทุกคนใส่ผักหอมๆลงไปอีกสารพัดสารเพเลยผักเยอะมากมีผักเยอะแยะมากมายเลยจ้าหอมฉุยเลยทุกคนโอ้ยหอมมากใส่ข้าวคั่วลงไปเกือบสุดท้ายแล้วนะจ๊ะทุกคนชิมรสโอ้ยอร่อยที่สุดแล้วก็อร่อยมากเลยจ้าน้ำเดือดปุดเลยเสิร์ฟจ้า